อากักกลัวแบบว่ามันจะเป็นลิงก์สแปมอ่ะทุกคนมิจฉาชีพมันเยอะอ่ะทุกคนอากะโดนไล่ออกจากค่ายตอนนั้นวีวิทยูนะคะค่ายของเจ้าอาวาสก็เปิดรับสมัครอากะก็เห็นและอากะก็สมัครเข้าไปทุกคนรู้ไหมว่าตอนได้เมลบอกว่าเอ้ยเราผ่านออดิชั่นรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีใจมากเลยนะแต่ตอนอ่านเมลคือสงสัยมากเพราะว่าแบบอันนี้คือผ่านยังอันนี้คือผ่านใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมิจฉาชีพมันเยอะอ่ะทุกคนมิจฉาชีพมันเยอะอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ป่ะอากาศกลัวแบบว่ามันจะเป็นลิงก์สแปมอ่ะทุกคนเขาให้เข้าลิงก์ Discord ไปเพื่อไปแบบไปสัมภาษณ์แล้วอากาศนั่งอ่านวนแบบอ่านแล้วอ่านอีกอ่ะอ่านนานมากอ่านแบบวนซ้ำๆว่าแบบถูกต้องไหมชื่ออีเมลถูกต้องไหมอะไรเงี้ยคืออากาศขอพูดอย่างหนึ่งว่าอากาศไม่จำชื่อค่ายด้วยซ้ำอย่างแย่เลยอ่ะเราไม่ได้เช็คไงเราไม่ได้จดจำไงว่าแบบอีเมลเขาจะเป็นอีเมลอะไรนะเบอร์แบบช่องทางการติดต่อกับอะไรพวกเนี้ยอากาศไม่ได้จำ เขาบอกว่าให้เข้าลิงก์ Discord ก็เข้าไปพอเข้าไปแล้วว่าแบบทุกอย่างมันเงียบมากมันนิ่งมากอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็โอเคอากาศจำไม่ได้ว่าสัมภาษณ์เสร็จเว้นหลังจากนั้นอ่ะกี่วันแล้วก็มีเมลเข้ามาใหม่ว่าผ่านการสัมภาษณ์แล้วนะให้เข้าลิงก์ Discord อันนี้มีลิงก์ใหม่อากาศงงแบบอีเมลเดิมไหมโอเคกลับไปอ๋ออีเมลเดิมนั่นแหละค่ะก็มีอีเมลใหม่มาแล้วก็บอกว่าโอเคอากาศผ่านนะอากาศก็เข้าไปพอเข้าไปเงียบอีกแล้วทีนี้เงียบกว่าเดิมอีกแล้วอยู่ๆมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เข้าไปอะอากาศโดนไล่ออกจาก Discord ค่ะอากาศโดนไล่ออกจาก Discord ค่ะอากาศก็แบบอ้าวแล้วที่บอกว่าหนูสัมภาษณ์ผ่านแปลว่าอะไรหรออันนั้นคืออีเมลจริงป่ะก็ไม่รู้ก็เลยเข้าไปอีเมลเดิมที่เขาบอกว่าเราผ่านแล้วยัดตัวเองเข้าไปใน Discord เหมือนเดิมเนี่ยอยู่ใน Discord แล้วแหละแล้วก็นั่งคุยกันอากาศก็ถามว่าทำไมตอนนั้นหนูเข้าไปแล้วแล้วเอาหนูออกมันทำให้หนูแบบใจแป้วมากนะรู้ไหมตอนนั้นแบบอากาศเครียดจริงแบบว่าหรือว่าเขาส่งอีเมลให้ผิดคนหรือเปล่าเขาก็เลยเอาเราออกอะไรเงี้ยก็บอกว่าอ๋อเคลียร์เซิร์ฟค่ายเฉยๆเคลียร์เซิร์ฟค่ายเฉยๆแล้วทำไมคุณไม่เคลียร์ก่อนเอาหนูเข้าอ่ะ